สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอดทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผมใน EP ที่6นั่นเองก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะนะครับก็ไปอยู่ที่กรอบรูปชอบรูปไหนล่ะแหมกรอบรูปสีชมพูมากเลยชอบรูปนี้เราก็แบบโอ้ว้าวเลยแต่ว่าก็เป็นฝั่งพี่กรณ์แล้วก็บอกว่าบอกชอบไปแล้วพี่ชอบเดียวครับเออแต่ไม่รู้ว่าน้องเดียวจะแบบว่าตอบยังไงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับแล้วพี่กอชอบรูปไหนเหรอครับพี่กอครับนี่รูปดีเลยเลิศเกินแอบทาก่อนเออมันพอดีเป๊ะพี่ชอบรูปนี้ครับพี่ชอบเดียวครับชอบมากๆชอบมากกว่าพี่น้องเดี๋ยวก็คิดเหมือนพี่ใช่ไหมครับเราเป็นแฟนกันนะครับพี่ก๊อฟมาดีด้วยเหรออ้าวดีใจจังที่ได้เจอวันนี้ก๊อฟมาใครหรอเสียมูดหมดมาคนคุยเราเอ้านี่น้องเดียวที่น่าเบื่อนี่ทำไมถึงมาด้วยกันได้อ่ะนี่เจนพูดสามไม่น่ารักเลยนะเอ้าก็จริงนี่นะน่าเสียดายหรอหน้าตาหรอจะน่ารักเวลาคนอื่นไปขอความช่วยเหลือนิดหน่อยนะก็ไม่ช่วยเวลาคนอื่นไปพูดอะไรด้วยก็ชอบทำหน้าทำตาไม่อยากตอบอย่างนั้นแหละแต่โดนทักทีนะนี่อะก๊อตตรงนู้นน่ะมีงานแสดงดนตรีด้วยนะฉันพาเดินนี้แล้วไปไปกันงั้นเดี๋ยวขอตัวกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดียวเฮ้ยไม่เอานะก๊อดก๊อดไปกับเจนเถิดตรงนั้นอ่ะมีผู้วินอยู่ด้วยนะสนุกเลยไปเต็มเห็นบอกไหมถูกค่ะเจนเห็นบอกไหมถีบแล้วค่ะกูอ่ะไม่กูถีบเขาบอกให้เป็นไงเจนตกแล้วเป็นกูเนี่ยตกไปแล้วแบบนี้อยากดังนะพูดจาเราไม่รู้นะว่าเจนตั้งใจจะทำอะไรแต่แบบนี้มันละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งเราไม่ชอบและคิดว่าไม่น่ามีใครชอบถ้าเจนเจอกับตัวเจนจะรู้สึกยังไงขอตัวนะปังหนึ่งทีตอนเดียวครบครับคนแฟนเก่าคนนั้นเจอกันอีกแล้วนะน้องเตาเมื่อวานไม่ใช่คนนี้เมื่อวานแม่ที่นี่เจอกวนตีเลยพวกมึงนั่งได้เลยน้องเตานั่ง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 น้องเตานั่งสิครับน้องเตานั่งเลยนั่งเลยเฉียวเก้าอี้แล้วของขอตัวนะครับคุยกับเต่าพวกมึงเนี่ยนะอ้าวพี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะเป็นแง่ไงผมอยากกลับแล้วอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเพื่อนพี่อ่ะอยากจะถามเราเรื่องเต่าเลยนะมันบอกว่าคุยแบบเดียวแล้วสนุกดีอ่ะแต่ว่าผมไม่ได้สนุกด้วยอ่ะเดี๋ยวเป็นไรอ่ะซีกันไหนเนี่ยโอ้โหแกพี่ปีไม่รู้จริงๆหรอว่าเดี๋ยวรู้สึกอะไรอ่ะเดี๋ยวก็พูดออกมาดิจู่ๆเดินออกมาแบบนี้มันดูไม่ดีนะพี่อุตส่าห์พามาสนิทกับเพื่อนพี่สาสาวะเพื่อนเดียวที่เจอสังคมใหม่ๆบ้างเปลี่ยนตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าแต่อุบอุ้ยแต่ในห้องอะพี่ปีจะให้เดียวเปลี่ยนตัวเองหรอมึงไปเปลี่ยนเพื่อนมึงก่อนค่ะไปเดี๋ยวก็ต้องได้เจอสังคมบ้างนะหาสังคมที่ดีกว่านี้ให้ได้ไหมไม่ใช่อยู่คนเดียวคุยกับเต่าไปวันๆมันไม่ได้นะแล้วอีกอย่างใครอยากจะให้แฟนเข้ากับเพื่อนตัวเองไม่ได้อะพอเป็นแฟนกันมันต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากันได้นะเดียว
แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายสำหรับเดียวอ่ะเดียวเลิกเถอะเดียวหรือก็สิครับรอบนี้ยังไงเดียวโอเคไหมขอโทษนะครับเดียวขออยู่คนเดียวก่อนนะเดียวแต่เหมือนเขามาตอบยากมั้งมันก็เลยแบบว่ามันนึกถึงอะมั้งถึงมากกว่าตายยังวะไอ้บีมึงดูไอ้ก๊อตดิไอ้ก๊อตมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยนี่ไม่สมเป็นมึงเลยใครทำอะไรมึงวะมึงมองแบบเนี้ยแม่งเหมือนหมาถูกเจ้าของทิ้งเลยเอาหน่ะมึงปล่อยไปเถอะแดกต่อไม่แดกไปหน่อยเหรอสวัสดีครับเป็นไงดีครับกำลังให้อาหารคุณชายครับเออแล้วคุณชายมันแข็งแรงดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับกลับมาปกติแล้วครับกินเยอะแข็งแรงเหมือนเดิมเลย ก็ดีแล้วล่ะเออแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวมาเหรอเป็นไงบ้างดีครับพูดแบบนี้ไม่ดีจริงๆเหรอแล้วไปเที่ยวกับใครมาใช่เพื่อนคนที่เคยบอกตาหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวไปกับพี่ข้างห้องนะครับพี่ข้างห้องเออเออดีแล้วมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆตาก็สบายใจมีอะไรจะได้ช่วยกันแล้วไปเที่ยวพาสนุกไหมก็ก็ดีครับดีแล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะแบบนี้มันดีจริงตาช่วยได้ไหมตาว่าเดี๋ยวควรเปลี่ยนนิสัยตัวเองไหมครับทำไมต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองล่ะลูกหึหรือว่าพี่เขาอยากให้เดี๋ยวเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปล่าครับพี่เขาไม่ได้บอกครับแค่นิสัยเราต่างกันมากๆอะครับโอ้เดี๋ยวเอ้ยมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่พี่เขาไม่พูดเขาอาจจะไม่ได้อยากให้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเองก็ได้เดี๋ยวไปก่อนนะครับซึมเลยหมาหมอยของจริงอุ้ยต้องคุยกันก่อนเพราะพี่ก๊อตเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าใช่เขาคิดถึงอยู่แต่เขาก็ให้เวลาน้องไงอุ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ก๊อตเต็มหัวเลยเป็นไงพี่ผมขอโทษผมเหมือนวะมึงเหมือนอะไรมึงเนี่ยโอ้น่าจะมีปัญหายาเสื้อทิชชู่ป่ะเออมึงจะไปไหนก๊อตมึงจะไปไหนเนี่ยไอ้ก๊อตกูว่าไปนั่งพักดีกว่าไอ้ก๊อตสภาพมันไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้วานมึงพายก็ไปนั่งพักนะเดี๋ยวกูไปเอาน้ำแข็งกับผ้ามาให้ไปเลยตรงเดียวนะจะไปหาอยู่ไปหาเลยสภาพมึงเนี่ยนะการเขาหนีไปแบบเนี้ยมันก็ไม่ชัดเจนแล้วหรอวะพี่ก็เข้าใจผิดไปหมดแล้วเนี่ยเข้าใจความจริงเร็วแล้วหน้าพี่เป็นไงบ้างอ่ะจะช้ำไหมเนี่ยให้ผมซื้อยาให้ป่ะรอแป๊บรอแป๊บอะไร
น้องวันนี้ใส่ดีนะเดี๋ยวคนเต็มเลยเข้าไปตอนนี้ไม่น่าดีหรือเปล่าถ้าไม่เข้าไปตอนนี้พี่ก๊อตจะไม่เข้าใจนะเออถูกเชียร์เดวิลเชียร์เดวิลครับฝากไปผมฝากของให้พี่ก๊อตหน่อยได้ไหมครับนี่แฟนคลับพี่ก๊อตเหรอพี่ก๊อตจะไม่สะดวกอ่ะคือในนี้มียาครับเผื่อช่วยได้ขอใจมากนะม่อนไปไหนอะลาเต้เฮ้ยบุ๊กบี้ผมจะจำอ่ะเอามาจากไหนอ่ะทำไมเร็วจังวะมีคนให้มาน่าจะเป็นแฟนคลับพี่ก๊อตมั้งเติมไปเติมไม่เชื่อเดวิลโอ้ยเข้าไว้ให้เองแต่แรกก็จบไปนานแล้ววินส่งข้อความบอกพี่ก่อนเอาก็ได้หน่อมแนมจริงๆกับเธอแองเจิ้ลแหละพี่ก่อนครับผมมีเรื่องจะคุยเด้อเอามีหัดชาร์จแบบให้ดีๆแต่ละคนแต่ละมือแต่ละเดย์เดวิลไปหาสายชาร์จหน่อยเอ้าขอโทษครับขอโทษครับทำไมคล้ายๆกันเลยวะเห็นบัตรเฮ้ยแล้วคล้ายๆกันเลยอ่ะเออแต่เมื่อกี้ก็เห็นบัตรเห็นบัตรสิว้ายเอ้าแล้วใครใครอ่ะเมื่อกี้มึงจ้องยาขนาดนี้กูเป็นยาขืนตามถนนเดินไม่ดูเลยเอาไงพวกมึงกลับแล้วเมื่อกี้น่าจะรีบๆมึงมาเนี่ยกูคิดว่ามึงจะเบี้ยวพวกกูแล้วเนี่ยเออดิรถมันติดเพราะเกิดอุบัติเหตุในมออ่ะเอ้าตรงไหนวะแถวหน้าห้องสมุดอ่ะรถชนกันเหรอวะรถชนกับคนเชี่ยน้องทําของตกมั้งรถมาเร็วชนเต็มเลยผู้ชายวะผู้ชายผมสีคล้ายกันคุณหน้าน้องมากเลยไม่ใช่เดียวมันเห็นในห้องสมุดบ่อยๆอ่ะนี่มันจําหน้าน้องได้มั้ยเนี่ยเอาล่ะกูรู้แค่ว่าน้องเค้าตัวเล็กๆผอมๆมาถึงเค้าบอกว่าน้องไม่เด็กเคมีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะเด็กเคมีเหมือนกันเหรอแบตหมดน่าจะคิดว่าเป็นเดียวเอาโทษนะครับสวัสดีครับมีเด็กมหาลัยโดนรถชนมาที่นี่ไหมครับคนไข้ชื่ออะไรคะชื่อเป็นยังไงบ้างลูกนี่ไงอ๋อไม่ใช่เออคนนั้นแหละสุดมากไหมลูกถ้าเด็กมหาลัยก็มีคนไข้คนนี้นะคะที่ถูกรถชนมาใช่เพื่อนน้องไหมคะคล้ายๆกันไม่ใช่ครับทรงเดียวกันเลยขอบคุณนะครับค่ะทั้งผมทั้งสีผมทั้งอะไรแบบเหมือนกันเลยแบตทั้งหมดอยู่กับพี่ก๊อตนะครับเดี๋ยวเจ็บอ๋อลืมตัวพี่ขอโทษนะเดี๋ยวเจ็บไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ดีแล้วพี่ก๊อตกินยาอย่างครับพี่ว่าแล้วว่าต้องเป็นเดียวคือเราไปในคุยกันในห้องนี้ไหมครับก็ได้ครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับทำไมพี่กอนดูตกใจขนาดนั้นแสดงว่าเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมถ้ามีคนโดนรถชนในห้องสมุดอ่ะจริงเหรอครับตอนพี่รู้พี่ก็ตกใจมากโอหาเดียวก็ไม่รับพี่เลยกลัวว่าคนที่โดนชนจะเป็นเดียวเพราะพี่เหมือนเห็นเดียวที่สนามบาสเดียวแบนมวลนะครับ
ขอโทษที่ทำให้ตกใจนะว่าแต่เดี๋ยวไปหาพี่ที่มมีอะไรหรือเปล่าครับก็มีครับคือเดี๋ยวอยากคุยเรื่องที่ก๊อตบอกชอบเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวคิดยังไงครับถ้าเดี๋ยวคิดเหมือนพี่ก๊อตมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องสถานะนะแต่เดี๋ยวมันถึงทุกๆเรื่องเลยอ่ะพี่จะไม่ทำให้เดี๋ยวอึดอัดครับถ้าเดี๋ยวอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่ถ้าไม่พี่จะตามใจเดี๋ยวครับแต่มันจะเป็นแค่ตอนนี้หรือเปล่าครับแค่ช่วงแรกไม่ครับตลอดไปเลยพี่อยากเป็นความสบายใจของเดี๋ยวนะแต่นี่ใส่แบบเดียวพี่ก็จะเดียวที่เป็นเดียวอยู่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วครับพี่ชอบในตัวเดียวนะเดียวน่ารักมากพี่ดีใจนะที่เดียวมาคุยกับพี่ตรงๆพี่ก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เดียวตกใจอ่ะจะพี่ขอได้ไหมเดี๋ยวเดือนนี้พี่ไปแบบนี้เดียวขอโทษที่เดือนนี้ไปแบบนั้นนะครับเดินหนีลูกให้ถีบแทนถีบเจนถีบเจนเดี๋ยวครับไปดูร้านกันได้ครับโอ้ชอบสวยจ้ะน่านั่งใช่รุ่นนี้อันเดียวกับที่พี่ก่อใช้อยู่ป่ะครับอ๋อใช่ครับรุ่นนี้แหละเจ๋งดีนะตัวเท่ดีนะครับชอบวันนั้นที่เซนต์เบิร์กสวยมากที่เจอกิฟต์เอ้ยตัวใช่ใช่ใช่สวัสดีครับลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนดีคะสวัสดีครับพอดีผมอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อ่ะครับพอจะมีรุ่นไหนแนะนำไหมครับงั้นขอแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะตัว Reno 12ค่ะชอบการแบบอวดรูปข้างหลังด้วยว่าถ่ายออกมาแล้วจะได้แบบเป็นแบบว่าจะมีความแบบไทยๆนี่แหละชอบน่ารักมากดูสิเอ้ยน่ารักเลยขอบคุณมากเลยนะครับเสร็จตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไหมน่าจะกลับหอเลยครับแต่เดี๋ยวขอบคุณพี่ก่อนนะครับที่มาซื้อโทรศัพท์เป็นเพื่อนครับผมถ้าพี่จะชวนเดินห้างเล่นกันต่อเดี๋ยวจะว่าอะไรไหมก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวอยากไปไหนครับพี่ก่อนถามแต่ว่าเดี๋ยวอยากไปไหนแล้วพี่ก่อนไม่อยากไปไหนละครับพี่อยากโอเคต่อไปตาเดียวอยากทำอะไรนำเลยมาละคนไลฟ์สไตล์สวัสดีครับมาละของผัดกันอ้าวสวัสดีหนูลุงกำลังจะโทรหาพอดีเลยเนี่ย
ของมาแล้วใช่ไหมครับมาละรอสักครู่นะเดี๋ยวลุงก็ไปให้เป็นเพ้นท์เหรอนี่เดี๋ยวมาที่นี่บ่อยเหรอครับดูสนิทกับเจ้าของร้านจังอันนี้คนลงเป็นเพื่อนกับคุณตาครับคุณตาแนะนำมาอีกทีนึงจิ๊กซอว์โอเคได้ละชอบก่อนนี้เขาฮิตมากเลยเนาะซื้อเป็นกล่องๆเงี้ยชอบต่อจิ๊กซอว์ขอนะครับขอนะครับพี่ครับขอนะครับไหนเอารูปอะไรมาข้างหลังเป็นฟิตเนสใช่เห็นฟิตเริ่มต่อจิ๊กซอว์ตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะครับใช่ครับตอนเด็กคุณตาพาเดียวไปต่อตอนนั้นต่อรูปเต่ายากมากๆเรียกว่าต่อจิ๊กซอว์สนุกดีนะมันได้ทั้งฝึกสมาธิแล้วก็ได้ใช้เวลากับคนที่เดียวรักด้วยงั้นครั้งนี้พี่ขอต่อด้วยนะรีบเลยมีรูปนั้นยากสุดอีที่เป็นปลานีโมเยอะๆเออเออโหส่วนนี้เขายังมีเลขบอลไหมอันเนี้ยไปถึงอันเนี้ยมันจะมีไปเห็นแบบข้างหลังมีเลขก็งงอยู่ดิตอบไม่ได้นะถูกพี่ก๊อฟจะเริ่มจากของการแบบนั้นมันยากครับเออต้องขอบพี่ก๊อฟต้องเริ่มต่อจากขอบแบบนี้หรือพี่ก็ลองต่อตามสีก็ได้นะครับดูจากแบบแล้วก็หาส่วนที่สีมันเหมือนกันสีชมพูใช่ไหมพี่ก็หาสีชมพูสำหรับมาต่อแบบนี้อืมเฮ้ยเดียวพี่ต่อได้ด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิเก่งมากครับเป็นฉันคืออย่างนี้แย่ความสนุกของจิ๊กซอว์อันไหนสีอะไรเราเนี่ยโฟกัสที่จุดเดียวทำไปหลายๆจุดพร้อมๆกันจะแยกตามส่วนของภาพหรือแยกตามสีก็ได้ให้เราเห็นภาพคร่าวๆหลังจากนั้นก็ให้เอาทุกส่วนมาต่อกันเราก็จะให้รูปที่สมบูรณ์แบบครับเหมือนกับวงของเราฮะอะไรนะไปแล้วเดียวมาเรามาต่อเถอะไม่เข้าใจอ่ะโอเคเหมือนกับวงของเราเป็นแรงบันดาลใจนั่นแหละโอ้ยไหวมากช่วยกันไงโหดึกขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยตอบเพลินจนลืมเวลาเลยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ตัวเลยว่าดึกขนาดนี้แล้วอ่ะครับงั้นเราค่อยมาต่อกันต่อพรุ่งนี้มั้ยได้ดิงั้นเราแยกกันไปนอนมั้ยครับพรุ่งนี้พี่ก๊อฟมีเรียนมั้ยพี่มีเรียนบ่ายเดี๋ยวอ่ะเหมือนกันครับเดี๋ยวก็มีเรียนบ่ายงั้นเราไปด้วยกันนะเออแล้วกันงั้นวันนี้ก็ฝันนี้นะครับครับฝันนี้นะครับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเก็บเองให้ก่อนไปก่อนเลยเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบายไปกันเถอะกะว่าจะทิ้งไว้สักหน่อยอ่ะแต่ก็เกือบเสร็จแล้วต่อไปเยอะละเอาละแรงบันดาลใจมาละจิ๊กซอว์มาขอคนอื่นเลยปะเออมาคนอื่นด้วยมาซ้อมก่อนไงชอบมากกูมาสายนะกูมาก่อนเลยจ้าวันนี้ใหญ่พวกมือยอดยอดเลกันเลยมองคอเนี่ยวันนี้พวกมือกองเขามาเร็วว่ะ Amazing ชิบหายเนี่ยไอ้ก๊อตมันบอกกูก็แม่งจะมาซ้อมจุดที่มันพลาดแยกเองก่อนแล้วเป็นไงจับจุดได้ยังเอาเลยปะซ้อมกันเลยปะเดี๋ยวกูขอเซตขึ้นดนตรีแป๊บนึงจะรอดูแล้วกันเก่งมากมามาครับพร้อมยอมรับกูว่าเมื่อกี้แม่งเป็นรอบที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยซ้อมมาเลยเว้ยแต่นักร้องไม่ยอมร้องเลยค่ะต้องขอบคุณในวินเว้ย
เพลงนี้แม่งโคตรดีอ่ะกูว่าถ้าเราเล่นได้แบบนี้นะวงเรามีหวังแล้วว่ะวินอะไรพอเล่นเพลงไปนานๆเนี่ยเพลงมึงก็ดีอย่างที่คนอื่นว่าจริงว่ะโกรธโทษนะมึงแม่งเก่งจริงว่ะเป็นอะไรอ่ะมันรู้ว่ะมึงอยากขนลุกวันนี้ก็แล้วถ้ามึงเข้ามากูต่อยนะดีกันแบบนี้ก็ดีนะพวกมึงเนี่ยเออจริงเห็นไอ้วินไก่ก้อนไม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันก็ดีนะเว้ยซ้อมต่อเถอะเสียเวลาเฮ้ยเดี๋ยวว่าถึงกูจะชอบเพลงนี้ขนาดไหนนะแต่กูไม่ไหวแล้วกูขอพักก่อนดีกว่าค่ะมึงไปไหนนะกูจะให้มึงซ้อมต่อจนยุ่งมึงร้องเลยแหละซ้อมต่อเร็วดูอัดคลิปด้วยต่อไปแล้วมาไข่เจียวของหัวกูนั่นแหละมีตกแต่งหน้าด้วยรูปแมวอ่ะคิตตี้โอ้ยเพื่อนกูนี่รู้ใจกูจริงๆนะโอ้ยมึงเนี่ยไอ้ว่ามันรับบทเป็นเจ้าหญิงว่ะดูสิไข่เจียวธรรมดากลายเป็นไข่เจียวชั้นสูงเลยอ่ะพี่เบียร์พี่ดีดีเนาะใครที่เป็นแฟนอ่ะโคตรโชคดีจริงเจ้าหญิงบ้านมึงอ่ะมึงไม่รู้หรอไอ้บิวว่าเบียร์เนี่ยคือแฟนที่ประเสริฐขนาดไหนชงละชงอะไรอะไรอะไรกูรู้อยู่แล้วมาทำให้พ่อสิอยากเป็นเจ้าหญิงบ้างเออมาตัวอะไรของมึงเนี่ยเสือไงอะไรล่ะเกมอยากรู้แล้วเนี่ยก็คือใครใช่พี่วินเลยดิเอาฮะพี่วินจริงด้วยนักร้องอ่ะมาเตรียมของกันดีกว่าพี่วินเฉยสงันโหก็ฟันธงพี่คีย์บอร์ดไปแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีครับสำหรับโจทย์ของครูและทุกคนในวันนี้นะคะก็คือไม่มีโจทย์ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะศิลปะก็แบบนี้แหละครูอยากจะให้ทุกคนนะคะลองสร้างผลงานที่มาจากความรู้สึกของตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกมาให้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวอยากวาดอะไรก็วาดเลยเติมได้อยู่แล้วชอบไหมวะเป็นไงบ้างเดียวชอบไหมสนุกดีนะปกติเราคนคิดก่อนทำอ่ะแบบพอไม่ต้องคิดอะไรดูถึงจะทำได้ไม่สุดก็สนุกดีอ่ะเราดีใจนั้นที่เดียวชอบอ่ะไปเป็นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันไปเก็บของแล้วเกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยอะค่ะช่วยมาดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะมีอะไรหรอคะคือใบอั้นหลุดไปค่ะใบอันนี่คือใครคะฮะแล้วมันหลุดไปได้ยังไงอะคะไปเถอะนะช่วยหนูดูหน่อยตัวอะไรหนูงูงูฮะหรอคุณชายนี่เนี่ยไปบ้านลูกมันด้วยไม่รู้เลยดาวตัวเนี้ยไม่รู้แล้วสวยเชียวเดี๋ยววาดเองเลยนะคุณชายจะมีคู่วะเนี่ยเออหรือคือเต่าปะวะเป็นไปได้เอ๊ะอะไรอยู่ในกระเป๋า
ว้ยว้าวแมงมุมไบอันไบอันตายแล้วไบอันสไปเดอร์ทารันทูล่าจ้ะด้วยเดี๋ยวเป็นไรครับที่กองทำแมงมุมมันมีแมงมุมอยู่ข้างล่างอ่ะพี่กองระวังนะอ้าวไปไหนแล้วพี่ว่ามันน่าจะหนีไปแล้วแหละตัวใหญ่อยู่เนี่ยเราไม่สบายใจแล้วเพราะว่าหาไม่เจอหาไม่เจอนี่แหละเสียงอะไรพี่ก๊อฟเสียงอะไรอ่ะน่าจะลมหรือเปล่าใบอันเปิดออกไปป่ะเดี๋ยวจะไปนอนโรงแรมถ้าเดี๋ยวไม่ติดอะไรอ่ะอย่าไปนอนห้องพี่ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมันเช็คว่าทางไหนอ่ะการหาไม่เจอคือที่สุดในความหลอนเดี๋ยววางชายไว้บนโต๊ะก็ได้นะครับครับใบอันบอกฉันจัดให้แหละคือต้องเตรียมไว้ให้เดียวอาทิตย์หน้าครับอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเกรงใจนะห้องพี่ก็เหมือนห้องเดียวครับพี่หมายถึงว่าเดี๋ยวจะไม่ต้องเกรงเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไหมครับคือพี่เห็นเดียวออกไปข้างนอกมาตัวน่าจะเหนียวอ่ะก็เลยถ้าไปอาบน้ำน่าจะเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเลยครับพี่กรณ์พี่กรณ์กินข้าวยังครับกินแล้วครับแต่ว่าพี่กินได้อีกเราสั่งอะไรมากินไหมเดี๋ยวสั่งให้นะเดี๋ยวอยากกินอะไรไข่หวานเดี๋ยวกินอะไรก็ได้ครับตามสั่งพี่กรณ์เลยก็จะกินอะไรไหมครับซูชิไหมอย่างนั้นชอบเลยป่ะก็ทานเลยเอาอะไรอะอะไรอะเช็ดหัวให้พี่ก๊อฟเออสงสัยครับพี่ก๊อฟลองหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็หันหน้าไปทางขวาแล้วลองหันสลับไปสลับมาไว้ดูครับหมาไม่ใช่ใช่ผมหรือเปล่ามันหมาเหมือนโกเด้นโกเด้นใช่ป่ะนี่หรอพี่ก็เป็นหมาเลยอ่ะเกลียดสะบัดคนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ไม่อยากเป็นหมานี่เดี๋ยวขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดผมให้นะเช็ดให้พี่เลยไม่งั้นพี่งอนสุดด้วยชอบความถือผ้าหล่อเลยคนหนึ่งมันรู้มันรู้แหละว่าจะเช็ดให้เช็ดแบบละมุนเรียนคลาสศิลปะมาครั้งแรกกับห้องมาก็จะแมงมุมท
แล้วก็ได้มานอนตรงเนี้ยบอมแมงมุมเลยเนาะไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปจัดการให้นะครับพี่ก๊อฟไม่กลัวหรอครับไม่กลัวแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะพี่ก๊อฟยังไม่เห็นนะครับว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนเจออะไรแบบนี้เดี๋ยวมาเรียกพี่ได้เสมอเลยนะขอบคุณครับพี่ก๊อฟแล้ววันนี้เดี๋ยวไปวาดรูปมาสนุกไหมพี่อยากเห็นจังเลยต้องสนุกครับแต่ว่าเดี๋ยววาดออกมาไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่อ่ะยังไม่ค่อยถูกใจเลยเดี๋ยวอยากวาดเก่งวันนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมอ่ะพี่เข้าใจนะการลองอะไรครั้งแรกมันจะไม่ได้ดั่งใจเสมอทั้งนั้นแหละตอนที่พี่ตีกองครั้งแรกเนี่ยอาจารย์พี่กุมขมับเลยก่อนจะตีจนชอบฝีมือตัวเองได้ก็ใช้เวลาอยู่นานมากทั้งฝึกทั้งผ่านอะไรมาเต็มไปหมดพี่ว่าเดี๋ยวลองให้เวลากับมันหน่อยจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดว่าไม่ชอบขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเลยเราค่อยมาหาอะไรทำด้วยกันก็ได้ครับพี่ก๊อฟก็พูดจริงๆเป็นเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าปกติพี่พูดไม่รู้เรื่องหรอใช่ครับเมื่อกี้ก็ว่าที่เหมือนหมาเวลาที่หนึ่งนะก็ให้ก็เหมือนจริงนี่นะใช่ไม่ได้เนาะเหมือนยังไงก็พลังเยอะแล้วเวลาดีใจก็เหมือนมีหงมีหางออกมาเลยเคยโดนหมาปัดไหมเฮ้ยพี่ก๊อฟก็ยิ่งเลยนะเอ้ยจบแบบละมุนมันคือความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปจริงๆอ่ะเออการจะจับหรือการจะแบบสกินชิพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องแบบว่าเหมือนเออระวังความรู้สึกอีกฝ่ายใช่จะแบบจะจับหรืออะไรก็ต้องแบบคอยระวังอะไรอย่างเงี้ยเออจนแบบว่าเหมือนเดียวรู้สึกแบบเหมือนชื่อตอนเขาบอกพื้นที่ปลอดภัยใช่ป่ะแต่คนจะแบบเดียวรู้สึกว่าโอ๊ยตรงนี้แบบปลอดภัยแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังสบายใจกับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนตัวเองแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันคือการที่แบบว่าเหมือนเรากำลังแบบว่ารู้สึก
าะรีแลกซ์กับสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากปฏิเสธมันอะไรเงี้ยรู้สึกกับแบบไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยใช่เหมือนแบบปล่อยเลยให้เป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยใช่แล้วพี่กอนเองเขาก็ไม่ได้แบบว่ามาขอด้วยว่าให้เปลี่ยนตัวเองนะหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกับแฟนคนเก่าเนาะมา2ปีที่แล้วคนนั้นก็คือแบบว่าบังคับเลยว่าอยากให้มารู้จักกับเพื่อนเพื่อนพี่อยากให้เปลี่ยนตัวเองก็คือมองว่าเดียวแบบว่าไม่ค่อยเข้าสังคมอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามแบบจะเปลี่ยนเขาอะไรเงี้ยแต่แบบการเปลี่ยนอันนั้นอาจจะแบบเป็นอะไรที่มันรวดเร็วกระทันหันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงแล้วสังคมตรงนั้นก็ต้องยอมรับมันไม่ได้น่ามันไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่จริงแล้วบวกกับแฟนเขาเนาะก็ไม่ได้มีความที่จะแบบว่าปกป้องหรืออะไรใดๆก็แถมมาต่อว่าเราอีกมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าโอ้เป็นเรื่องราวที่แบบมันฝังใจเนาะแล้วมาในอีพีนี้ก็มาเจอเยเจนก็มาบุกแบบนี้อีกมาว่าเรานู่นนี่นั่นนู่นแล้วพูดต่อหน้าแบบน่าเบื่อน่าเบื่ออะไรเงี้ยให้ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยใจก็ไม่มีก็แบบว่าเราอีกก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันตอกย้ำว่าอุ้ยฉันเจอแบบเดิมอีกแล้วเหมือนแบบหรือว่าการที่ฉันเป็นคนที่ใส่แบบนี้มันไม่ดีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือจะแบบไม่เหมาะที่จะมีแฟนหรือไม่เหมาะกับใครหรือเปล่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นแบบว่าเสียใจเนาะแล้วก็พยายามแบบพี่จะดีจะนั้นออกมาพี่ก้อนเองก็ตอนแรกก็คงสตันด้วยแหละว่าอู้ตายทำไมยายเจนมาขนาดนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบต่อว่าเจนไปด้วยแบบเนี่ยกำลังล้ำพื้นที่ส่วนตัวนะแล้วการพูดแบบเนี้ยมันไม่ควรมันพี่แบบไม่ชอบอะไรก็คิดว่าหลายๆคนก็คงไม่ชอบเหมือนกันพวกฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันมันมาอะไรก็ไม่รู้แหมอยู่ใกล้น้ำเลยนะสักทีนึงเจนเห็นบอกไหมลงไปไปจะลงไปเองหรือว่าจะให้ฉันส่งแกลงไปอะไรอย่างงี้นอนนะครับก็เลยผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่ก้อนก็เลยรู้เลยแหละก็พยายามที่จะแบบเข้าหาแต่น้องก็บอกขออยู่คนเดียวก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เชิงก็มาง้อเด็กเหมือนแบบว่ามาปรับความเข้าใจเนาะใหญ่อยากจะพูดถึงความแบบว่ารู้สึกเป็นยังไงตอนนี้แบบว่าเป็นไรเนาะเป็นไรไหมเป็นไรหรือเปล่ารู้สึกไงก็บอกแบบบอกกันได้แต่ว่าเดียวขอแบบว่าขออยู่คนเดียวก่อนอะไรเงี้ยพี่ก้อนก็เลยแบบว่าโอเคก็ให้น้องให้เวลาก็ได้ไปคุยกับคุณตาก็โอเคคุณตาก็แบบว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องคนสองคนนะอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครหรอกพี่เขาก็ไม่ได้พูดนี่ว่าให้เราเปลี่ยนใช่ก็เลยทำให้เดียวคิดได้จริงพี่เขาไม่ได้พูดเลยนี่นาเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยจะไปหาพี่เขาที่สนามบาสพี่เขาก็เมอเลยกำลังเศร้าเลยเศร้าน้อยถูกลูกบาสแบบกระแทกเข้าแบบเข้าที่หัวไปอะไรอย่างงี้ก็เลือดกำเดาไหลเนาะน้องก็เห็นก็จะไปซื้อยามาให้แต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเอายาเข้าไปให้อะไรเพราะเธอไม่เชื่อเดวิลอ่ะไม่ก็จบแล้วก็ยังดีที่ฝากรุ่นน้องอ่ะเข้าไปเอายาเข้าไปให้เนาะพี่กอนเองก็เลยเหมือนรู้แล้วว่าน่าจะเป็นเดียวแต่ปรากฏแล้วก็ไปเกิดเหตุพอดีคนที่เดินมาชนกับเดียวเขาลักษณะเขาคล้ายๆคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งหุ่นทั้งทรงผมสีผมอะไรเนาะก็แบบว่าถูกรถชนพอพี่กอนรู้ว่าอุ๊ยคิดว่าเป็นน้องเดียวแน่เลยพอไปหาคือไม่ใช่สบายใจก็สบายใจแต่ว่าก็เลยรีบกลับห้องไปเจอเดียวอยู่ในห้องก็แบบว่าเข้าไปกอดด้วยความแบบตกใจอะไรเงี้ยเป็นห่วงแล้วก็แบบว่ากลัวว่าคนคนนั้นจะเป็นเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยจากจุดนั้นก็เลยแบบว่าได้มีความเข้าใจกันเกิดขึ้นได้คุยกันจริงได้คุยจริงจังอะไรก็รู้แล้วว่าอ๋อจริงๆคือเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะพี่เขาแบบว่าชิวๆเลยโอเคให้ยืนย้ำคำมั่นมากว่าแบบว่าถึงแม้จะตอนนี้หรือระยะยาวต่อไปพี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นแบบว่าเซฟโซนให้กับแบบเดียวนะอะไรเงี้ยแล้วเดียวก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยเราจะไม่เดียวรู้สึกว่าปลอดภัยรู้สึกว่าคนนี้แหละโอเคแล้วที่จะแบบว่าอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตัดสินใจก็เหมือนคบกันไปแล้วเนาะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักมากเนาะเป็นฟีลแบบน่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวเราดูกันต่อละกันว่าในอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วผมสำหรับดิชั่นกับซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เขาบูโลของผมใน EP ที่6นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ทางบอลทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ